จริงๆแล้วผมว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันไม่ว่าจะเป็นน้องนุ่งพี่น้องหรือว่าปู่ย่าตายายทุกคนฝันได้หมดในระบบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันแต่ยังไงก็แล้วแต่ทุกคนต้องเคารพกฎหมายนี่คือหัวใจนอกจากเคารพกฎหมายแล้วเนี่ยทุกคนต้องเคารพศรัทธาซึ่งกันและกันสิ่งที่ผมชอบยกตัวอย่างอยู่เลยว่าคนต่างศาสนาเนี่ยผมยกตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นอย่างเช่นองค์พระพุทธรูปฝรั่งต่างชาติเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่สึกว่ามาขี่คอแต่คนไทยมีความสุขท่านกำลังละเมิดความศรัทธาของเราเหมือนกันครับความศรัทธาต่อสถาบันเบื้องสูงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมา700ปีเนี่ยเราต้องเคารพซึ่งกันและกันนั้นวันนี้เราอยู่ด้วยกันในรูปแบบนี้ภายใต้มิตินี้เนี่ยถ้าเรามีความสุขว่าเราจริงใจเพราะน้องๆทุกคนก็อยากบอกว่าเคารพสถาบันต้องการให้สถาบันเข้มแข็งถ้าในเมื่อจริงใจต่อสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเจรจากันได้มันคุยกันได้และมันเคารพซึ่งกันและกันได้แต่ในความเป็นจริงวันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงวันนี้น้องๆกลุ่มหนึ่งกระทำผิดกฎหมายผมย้ำนะฮะแม้แต่การไปทำโพเนี่ยผมก็อ่านบทความของการทำโพเราก็เห็นคำถามชัดเจนผมอ่านให้ฟังแล้วกันหวังว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างเช่นคำถามถามว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลอนุญาตให้กษัตริย์ใช้อำนาจตามอัธยาศัยนี่เป็นการทำโพที่บิดเบือนเพราะพระองค์ท่านสถาบันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสถาบันอยู่ใต้กฎหมายแต่การทำโพนี่จงใจบิดเบือนที่ทำลายสถาบันหรือแม้แต่ที่ตั้งคำถามในการทำโพว่าคุณต้องการจ่ายภาษีเลี้ยงราชวงศ์หรือไม่ซึ่งอันนี้เป็นการคำถามที่ตั้งขึ้นมาก็เพื่อมีเจตนาที่จงใจให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสถาบันและผมคิดว่าสิ่งที่น้องๆต้องเรียนรู้คือสิ่งที่น้องๆต้องเรียนรู้ข้อเท็จจริงนะครับน้องต้องเข้าใจนะครับว่านี่คือประชาธิปไตยนะฮะไม่เป็นไรฮะแต่ให้ผมขออนุญาตพูดต่อนะฮะได้ครับได้ครับเหลือ1นาทีครับเชิญครับอยากให้เรียนรู้คือว่าพระองค์ท่านไม่ได้เงินอะไรเลยนะฮะเงินปีที่รัฐบาลตั้งให้60ล้านบาทต่อปีพระองค์ท่านไม่ได้รับคืนให้กับรัฐบาลเงินปีของพระราชินีก็ไม่มีเงินปีของราชวงศ์ก็ไม่มีดังนั้นการอยู่ร่วมกันเราต้องเคารพซึ่งกันและกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้องมีอนาคตที่ดีผมอยากจะเห็นน้องมีอนาคตที่ดีมีทุกอย่างที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเรื่องปากท้องที่ดีแต่เราต้องอย่าเป็นเครื่องมือของการเมืองและกลุ่มกระบวนการต่างชาติและผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คืออันตรายต่อประเทศนี่คือจุดยืนที่ชัดเจนของพวกเราไทยพอดีและผมยืนยันนะครับว่าผมอยากจะให้น้องได้รับสิ่งดีๆกับชีวิตของเขาและผมเชื่อว่าพรรคไทยพรรคดีจริงใจฮะวันนี้ไม่รักไม่ว่าวันนึงแล้วน้องจะรักผมแน่นอนฮะผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี